ครับวันนี้อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับพอดีนะครับมีคําถามถามว่านะครับ NA หรือว่า PN เนี่ยจบแล้วเนี่ยสามารถทํางานที่ไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าเทอม PN ของรัฐบาลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เริ่มต้นจากคําถามแรกก่อนเลยนะครับ NAPN เนี่ยจบแล้วสามารถทํางานที่ไหนได้บ้างแน่นอนครับข้อแรกก็คือโรงพยาบาลเราสามารถทํางานโรงพยาบาลได้แน่นอน100%ข้อที่2ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุข้อที่3ศูนย์ดูแลเด็กข้อที่4คลินิกความงามนะครับข้อที่5คลินิกธนกรรม ข้อที่6คลินิกรักษาโรคเบื้องต้นข้อที่7นะครับคลินิกพวกตรวจสุขภาพคลินิกแ l บข้อที่8ศูนย์ไตเทียมข้อที่9ศูนย์ส่งต่อคนไข้นะครับข้อที่10นะครับห้องพยาบาลโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประถมหรือโรงเรียนมัธยมหรือโรงเรียนอนุบาลก็แล้วแต่นะครับทีนี้พี่อยากจะแนะนําอย่างนี้ครับเวลาที่เราจบใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้อง n a หรือว่า PN เนี่ยพี่อยากจะให้เราเนี่ยเข้าไปทํางานที่โรงพยาบาลก่อน ไปฝึกวิชาให้ตัวเองเก่งก่อนไปฝึกวิทยาให้แก่งกล้าก่อนนะเพื่อที่เราจะได้เห็นงานนะครับแบบภาพรวมให้เห็นเรื่องของการทําแผลว่าต้องทําแบบไหนนะครับให้เห็นเรื่องของการ CPR นะให้เห็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายคนไข้การเข้าเฝือกนะครับการฟีดอาหารนะครับการดูเสมหะการเคลื่อนย้ายการพิกตะแคงตัวการดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายนะครับการให้ออกซิเจนแบบต่าง รเราไปฝึกวิชาแบบนี้นะครับในโรงพยาบาลเพื่อให้ตัวเองเก่งก่อนเพื่อให้ตัวเองมีความชํานาญนะครับพอเราเก่งเราชํานาญนะครับเรามีประสบการณ์เนะี่ยแล้วเราค่อยต่อยอดหรือย้ายงานนะพอเราเก่งเรามีประสบการณ์เรามีความชํานาญเนะี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนมันจะง่ายมากตั้งแต่ข้อที่2ถึงข้อที่10เลยเราจะไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุก็ง่ายดูแลเด็กก็ง่ายอยู่คลินิกความงามคลินิกดันนกรรมคลินิกตรวจโรคเบื้องต้นศนะูนย์ไตเทียม นะครับแต่ศูนย์ไตเทียมเนี่ยอาจจะต้องฝึกเพิ่มนิดนึ่นะครับนะมันจะกลารเป็นเรื่องง่ายไปเลยนะเพราะเราเจอคนไข้หลากหลายเราสามารถที่จะประเมินคนไข้ได้เข้าใจสถานการณ์ว่าต้องทําแบบไหนต่อนะครับเราจะได้ไม่ตื่นเต้นตกใจเวลาที่เราเจอเคสหนักๆแต่ถ้า,ายังไม่มีประสบการณ์เนี่ยแล้วเ,เรากระโดดไปศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะไปกระโดดไปดูแลเด็กไปคลินิกธนกรรมคลินิกความงามเนี่ยเวลาที่นะครับเราเจอเคสเนี่ย นะครับเราอาจจะคือเราเวลาที่เราเจอเคสหนักๆเนี่ยความรู้ที่เราเรียนมาบางส่วนมันหายไปเราจะตื่นเต้นตกใจได้นะครับนี่คือสิ่งที่พี่อยากจะแนะนําทีนี้ค่าเทอมของ PN ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35มหมเมื่อก่อนจะอยู่ที่ประมาณ3 0,000ื่นนะครับทีนี้ในส่วนของสถานที่เรียนเราต้องไปสืบคนน้นอีกที่นึงนะครับสถานที่ที่เราอยากเรียนไม่ว่าจะเป็นนะครับศิริราชไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยบุรพยาบาลต่าง นะครับเราก็สามารถที่จะไปสืบคน้นแล้วก็ติดตามที่เว็บไซต์ได้เขาอาจจะประกาศปีละ1ครั้งหรือปีหนึงสครั้งก็แล้วแต่แต่ละสถาบันนะครับทีนี้คร่าๆก็จะประมาณนี้สวัสดีครับ